สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตกอทีฟกันอีกครั้งวันนี้กับสกู๊ปโกจิระกับการจัดอันดับนะครับในคืนนี้ก็จะเป็น10อันดับสาวสุดสวยในจักรวาลหนังก็อดซิลล่าทั้งหมดนะครับซึ่งในแง่สาที่ว่ามาถึงสาที่มีหน้าตาเป็นมนุษย์นะครับไม่ใช่สาที่เป็นไคจูแบบน้องมอช่านะครับซึ่งปกติแล้วหนังไคจูเนี่ยเราก็โฟกัสที่เหล่าไททันเหล่าไคจูเหล่าสัตว์ประหลาดพวกก็อดซิลล่าใช่ไหมในภาพมนุษย์เองเนี่ยในหนังญี่ปุ่นหลายเรื่องเนี่ยก็โฟกัสที่ตัวละครมนุษย์หลายคนซึ่งมีบางภาคที่ตัวละครสาวๆก็มีสาวๆมาไม่ถึงกับเป็นเซอร์วิสหรอกมาเป็นนางเอกให้มาจิ้นกับพระเอกบ้างหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการประจนภัยบ้างในคลิปนี้เนี่ยผมเป็นการจะดัดตามรู้สึกตรงของผมนะครับอย่างแรกเลยคือความสวยตามชื่อคลิปไงสาวสวยหนังก็อดซิลล่า2บทบาทด้วยคือใช่แค่ว่าสวยอย่างเดียวเนี่ยคือแค่สวยไม่พอบทบาทต้องไม่จำเป็นต้องสำคัญแต่คิดว่าเด่นพอให้จดจำนะครับและ3อวยล้วนๆนะครับเขาส่วนตัวผมล้วนๆนะครับดังนั้นท่านผู้ชมก็จะมีมุมมองให้แตกต่างกันไปแน่นอนแหละสาวๆสวยๆในหนังก็อดซิลล่ามีเยอะแยะนั่นรวมถึงเวอร์ชันแอนิเมชันด้วยนะครับก็มาดูกันในมุมมองผม10อันดับสาวสวยนั้นมีใครบ้างมาดูกันเลยอันดับที่10เมียซิมอนจากก็อดซิลล่าปะทะคองเธอก็ถือว่าเป็นตัวละครสมทบที่ตะหลังก็ไปอยู่ฝั่งตัวร้ายจริงๆเราก็เห็นตั้งแต่แรกแล้วว่าเธอเป็นลูกสาวของซิมมอนนะครับประธานที่ถือเป็นตัวร้ายของเรื่องที่เขาสร้างตัวไม่กักก็อดซิลล่ามาใช่ไหมซึ่งก็ถือว่าความทับใจแรกตอนที่เธอปรากฏตัวขึ้นมาก็คือนักแสดงก็คือเอลซ่ากอนซาเลสใช่ไหมชื่อประมาณนี้เนาะเอาเป็นว่าเธอปรากฏตัวมาตอนที่คองเนี่ยมาอยู่บนเรือไงมาในชุดรัดรูปแล้วมีแสงอาทิตย์2ซิลูเอทมาก็ถือว่าโดดเด่นมากเธอก็เป็นนักแสดงที่หน้าตาสัดสวยอยู่แล้วนะครับและหนังนี้เนี่ยเพอก็เด่นพอสมควรในระดับหนึ่งเพราะเธอร่วมประจนภัยแบบก็อดซิลล่ามีคิงคองนะครับก็อดซิลล่าคองมาตีกันเหตุการณ์บนเรือจนกระทั่งตอนท้ายที่ไปอยู่ฮอลโลว์เอิร์ธใช่แต่เป็นตัวร้ายตอนหลังเธอก็ทำตัวไม่น่ารักเอาซะเลยนะครับแต่ฉากตายเธอถือว่าเป็นไอคอนิกมากๆนะครับหรือว่าเป็นตัวละครที่ตายเนี่ยโคตรแกรนนะครับตายยังโง่มากด้วยนะครับคือหนีไปเฉยก็ได้จะยิงใส่คองทำไมวะยิงใส่คองให้จับแล้วก็โดนบี้เล่นนะครับถึงแม้เธอจะโผล่มาไม่เยอะมากแต่ฉากปรากฏตัวครั้งแรกของเธอก็ถือว่าดึงดูสายตาผมได้ดีพอสมควรนะครับไม่ธรรมดาก็ให้อยู่อันดับ10ไปนะครับอันดับที่9นามิคาวะจาก Invasion of Astro Monster ถือเป็นตัวละครที่เก่าแก่ที่สุดที่ติดมาในลิสต์นี้นะครับก็เธอเป็นเอเลี่ยนของเผ่า Eden X ซึ่ง Eden X เนี่ยก็เหมือนแทรกซึมมายังโลกก็ตีเนียนมาว่าเอ้ยดาวเขาเนี่ยโดนกิโดร่าโจมตีก็เลยขอให้เขาส่งก็อดซิลล่ากับอาร์ดอนไปไงนามิคาวะก็เปรียบเสมือนสปายนะครับที่คอยมาสอดส่องแต่ไปมาเนี่ยเธอก็ไปหลงรักเกรนนะครับหนึ่งในพระเอกของเรื่องแล้วก็มาสู่ฉากค่อนข้างจะเศร้านิดนึงเสื้อหนังก็อดซิลล่าโชวะกลางๆที่เขาก็ไม่ได้กะจะจริงจังอะไรมากมายแต่ก็ถือว่าการตายเคยค่อนข้างจะสะเทือนใจใช่ย่อยนะครับจริงอยู่เธอเป็นร่างโคลนของ NX คือหน้าตาเธอจะเหมือนกันหมดทุกคนแต่นามิคาวะคนนี้มีคนเดียวไงก็ถือว่าสาวยุค60เนี่ยเธอก็เป็นดาราสาวที่หน้าตาสวยมากนะครับนักแสดงคุมิมิซุโนะนะครับถึงแม้คอสตูมมันจะดูตลกประดกไปหน่อยบวกกับทรงผมของเธอด้วยแต่ก็ถือเป็นละครสาวสวยที่โดดเด่นน่าจดจำมากในหนังชุดก็อดซิลล่าโชวะนะครับผมก็เลยอยู่อันดับ9ไปนะครับอันดับที่8ยูริทาจิมบะนะในก็อดซิลล่ามอชราแอนด์คิงกิโดร่าจอยแอนด์มอนสเตอร์ออลออฟไวท์แท็กถือว่าเป็นนางเอกหลักๆของหนังก็อดซิลล่าเลยถือว่าก็อดซิลล่ามันนิยมนั้นเนี่ยเป็นซีรีส์ที่ถือว่าตัวละครหญิงนั้นมีความโดดเด่นกว่าตัวละครชายเอาเป็นว่า GMK เนี่ยมีใครจำชื่อหรือจำหน้าตาตัวละครชายได้บ้างบทบาทอ่ะจริงๆมันก็มีแหละนักข่าวที่ทำงานร่วมกับตัวยูริแต่เราเจอว่าตัวละครมนุษย์ที่ดำเนินเรื่องแท้จริงคือตัวยูรินะครับเธอเป็นนักข่าวที่ก็เหมือนนักข่าวทั่วไปที่อยากได้สกู๊ปเด่นๆนะครับจึงไปทำเรื่องราวแบบคนอวดผีเงี้ยเหนือธรรมชาติในเขตชนบทจนกระทั่งมันมีเรื่องเหนือธรรมชาติมาจริงๆนะครับการกลับมาของสัตว์ประหลาดผู้พิทักษ์แล้วก็ก็อดซิลล่าผีซึ่งเธอเนี่ยก็พยายามถ่ายทอดถึงความโหดร้ายที่ชายปุ่นเคยเผชิญมาแล้วกลายเป็นก็อดซิลล่าตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าเธอเนี่ยติดตามก็อดซิลล่าและเหล่าสัตว์ประหลาดผู้พิทักษ์ทุกฝีก้าวนะครับไปยังเขตต้องห้ามบ้างถ่ายวิดีโอตามตัวก็อดซิลล่าบ้างนะครับเราก็จะเห็นว่าเธอนั่นคือแบบโอ้โหไปร่วมเสียเป็นเสี่ยงตายแล้วก็เผยแพร่ข่าวต่อสาธารณชนทั่วญี่ปุ่นทั่วโลกนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มีบทบาทสำคัญมากแล้วก็เป็นสาวสวยคนหนึ่งด้วยนะครับผมค่อนข้างชอบเธออยู่นะเร
รวมถึงดราม่าที่เธอมีตัวละครพ่อด้วยง่ายตัวละครชายน่าจะจำไม่สุดคือพ่อของเธอนะครับแล้วพ่อรูปคุณเนี่ยคือตัวละครมนุษย์ที่โดดเด่นสุดในหนังก็อดซิลล่าเลยนะครับผมก็เลยชอบมากให้เธออยู่อันดับ8ไปนะครับอันดับที่7เอลโบรดี้ในก็อดซิลล่า2014จริงๆผมเกือบจะลืมเธอไปด้วยซ้ำนะครับว่าเอ้ยเธอเป็นตัวละครหนังก็อดซิลล่านี่หว่าเพราะว่าก็อดซิลล่า2014เนี่ยสิ่งที่ผมจำได้ในพามนุษย์เนี่ยมีเพียงบรานแคสตันกับพระเอกแต่ผมลืมไปเลยว่าเศรษฐีพระเอกเนี่ยกลับไปยังเมืองเขาเนี่ยเพื่อกลับไปหาลูกเมียของเขาผมก็เลยลืมเมียพระเอกไว้สิเลยเธอก็มีบทบาทสำคัญนิดๆหน่อยๆเลยเพราะว่าเธอก็อยู่ในเหตุการณ์สัตว์ประหลาดบุกไงทั้งมูโตทั้งก็อดซิลล่าตีกันเธอก็อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายนั้นนะครับซึ่งไม่ใช่คนอื่นในทุกอันดับที่ผ่านมาเนี่ยบทบาทเธอถือว่ามีความสำคัญน้อยที่สุดนะครับที่ผมเลือกมาแต่ที่อุตส่าห์ติดอันดับ7มาได้ก็คืออลิซาเบธโอเซนมีใครบ้างไม่ชอบอลิซาเบธโอเซนวันด้าแม็กซิมอฟแค่อลิซาเบธโอเซนอย่างเดียวก็ถือว่าติดมาอยู่อันดับ7เลยนะครับบทบาทช่างมันนะครับดังนั้นตัวละครนี้ใส่มาเพราะความสวยของนักแสดงโดยเฉพาะนะครับบทบาทในเรื่องไม่เท่าไหร่นะครับช่างมันอลิซาเบธโอเซนล้วนๆนะครับอ่ะต่อนะครับอันดับที่6คายโกแอนแพตเตอร์สันในชินก็อดซิลล่านะครับในนี้ชินก็อดซิลล่ามีตัวละครหญิงที่ถือว่าโดดเด่นอยู่3คนนะครับมีรัฐมนตรีกลาโหมคนนึงแล้วก็หญิงสาวเนิร์ดคนนึงที่เป็นอะไรเจ้าที่เกี่ยวสิ่งแวดล้อมนะครับลืมชื่อแล้วก็คายโกแอนแพตเตอร์สันนะครับก็ถ้าแง่ความสวยเนี่ยผมก็เลือกเธอมาติดอยู่อันดับ6นะครับเธอเป็นเหมือนลูกครึ่งญี่ปุ่นอเมริกาที่เธอจะเหมือนอยากเลือกตั้งลงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาเธอก็อยู่ต่างประเทศแต่เธอกลับมาญี่ปุ่นเพราะเหตุการณ์สัตว์ประหลาดลับบุกนั่นคือตัวชินก็อดซิลล่าหรือในเรื่องเขาเรียกสัตว์ประหลาดลับโกจิระนะครับเธอก็มาเพราะข้อมูลที่เหมือนเป็นการทำข้อตกลงความลับร่วมกันระหว่างญี่ปุ่นกับอเมริกานะครับต่างฝ่ายต่างได้เปลี่ยนข้อมูลกันเราก็จีบตัวแรกเนี่ยเธอก็มาเป็นเหมือนสาวต่ำสาวลูกครึ่งอ่ะที่ดูแบบดูเย่อหยิ่งอะไรแบบนั้นเนาะแต่เธอเองก็เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเธอก็มีสัญชาติญี่ปุ่นนะครับพอเห็นชินก็อดซิลล่าแม่งออกอาวาสปุ๊บเนี่ยและพอมีข่าวว่าอเมริกาจะยิงบึ้มยิงบอมใส่โตเกียวเนี่ยเธอก็แบบรู้สึกแบบย่าของเธอก็โตญี่ปุ่นมาเนาะก็ไม่อยากให้เกิดนิวเคลียร์ตกรอบสองนะครับก็ถือเป็นตัวละครที่มีบทบาทเด่นมากๆนะครับคือไม่ได้มาแค่โชว์สวยยังไงเธอก็มีบทบาทในการสนับสนุนญี่ปุ่นนะครับเคลียร์กับรัฐบาลอเมริกาเคลียร์เรื่องยุทโธปกรณ์อย่างปฏิบัติการยาชิโอริเนี่ยพวกยุทโธปกรณ์ทั้งโดรนทั้งเหล่าทหารเนี่ยก็เป็นฝีมือเธอนะครับก็ถือเป็นตัวละครที่มีบทบาทเด่นมากๆในชินก็อดซิลล่านะครับก็ชอบเลยติดมาด้วยนะครับคายโกแอนพัตสันอันดับที่5มิกิไซเองุสะจากก็อดซิลล่าเฮเซถ้าพูดถึงตัวละครสาวในหนังก็อดซิลล่าเนี่ยก็ต้องมีมิกิเนี่ยแหละครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่โผล่มาเยอะและหลายภาคมากๆนะครับต่อเนื่องกันในแฟรนไชส์เฮเซตั้งแต่ก็อดซิลล่าปะทะไปโอลังเต้ไปจนถึงก็อดซิลล่าปะทะเดสโซย่าเราเห็นการวิวัฒนาการของเธอเยอะแยะนะครับตั้งแต่ปี89ที่เธอยังดูเป็นเด็กวัยรุ่นหน้าตาน่ารักทรงผมก็เป็นทรงเด็กวัยรุ่นน่ะเวลาผ่านไปเธอก็โตขึ้นมานะครับในคิงกิล่าก็โตขึ้นมาปะทะมอท่าก็เป็นวัยรุ่นที่ตัวผู้ใหญ่มากขึ้นไอ้เราเจ๋งว่าเธอเริ่มมีความผูกพันกับก็อดซิลล่ามากขึ้นนะครับใจตอนแรกเธอเป็นหน้าที่แค่เหมือนทรจิตกับไคจูได้ว่ารู้ว่าไคจูมันจะไปทางไหนมันโผล่มาที่ไหนนะครับพอมาในภาพปะทะไม่กักก็อดซิลล่าเราเจ๋งว่าเธอเนี่ยก็เริ่มสงสารก็อดซิลล่ามากขึ้นเพราะมันมีลูกด้วยเนาะเราเจ๋งเธอชุดทหารครั้งแรกแต่ก็อดซิลล่าปะทะสเปกก็อดซิลล่านี่คือทรงโคตรป้ามากนะครับทรงโคตรป้ามากทั้งการแต่งกายทั้งทรงผมเธอนะครับคือเธอดูอายุเลยไปเกิน10ปีอ่ะจนกระทั่งพระเดสโตย่าเธอก็กลับมาในชุดธรรมธรรมแมนอีกครั้งนะครับเปลี่ยนทรงผมให้มันดูสาวมากขึ้นก็ถือเป็นตัวละครที่เราเนี่ยคือใครดูโตมากับหนังก็ซ่าเฮเซเนี่ยก็ต้องโตมากับตัวละครเธอด้วยนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่เชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับตัวก็อดซิลล่าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีนะครับด้วยความเด่นขนาดนี้ก็เลยให้อยู่อันดับ5ไปอันดับที่4คาซิระจากเทเลอร์ไม่กักก็อดซิลล่าตัวละครโชวะคนสุดท้ายที่ติดในลิสต์นี้นะครับคาซิระถือเป็นตัวละครที่ถือว่าติดตาผมมานานเนื่องจากมีหลายฉากถือว่าเธอนั้นเด่นมากและเทเลอร์ไม่กักก็อดซิลล่าก็เป็นหนังก็อดซิลล่าผมชอบที่สุดเรื่องหนึ่งด้วยนะครับด้วยความที่เรื่องนี้เขาโฟกัสที่คนเยอะมากคาซิระเนี่ยเป็นลูกสาวของชินโซมาฟุเนะนะครับตัวชินโซเนี่ยก็เป็นนักวิทยาศาสตร์แหละเขาจะศึกษาเรื่องไททานอสรัสที่ไม่มีใครก็เชื่อกันในโลกที่มีสัตว์ประหลาดเยอะแยะเนี่ยนะช่างมันเถอะแต่แปลว่าในการทดลองเนี่ยทำให้ตัวคาซิระเสียชีวิตนะครับและตอนนั้นเนี่ยเหมือนเอเลี่ยนเนี่ยเหมือนข้ามข้อตกลงกับตัวมาฟูเนะไปแล้ว
เอเดนก็เลยดัดแปลงตัวคาสลานให้กลายเป็นเหมือนมนุษย์ดัดแปลงนะครับเป็นไซบอร์กจริงๆมันแทบจะเป็นหุ่นยนต์เลยมั้งเธอสามารถควบคุมตัวเมกะกอซิลล่าได้นะครับและตลาดเนี่ยเธอกลายเป็นเหมือนคู่ปรับไม่ใช่กับเป็นตัวร้ายเพราะเธอมันถูกบังคับซะมากกว่าครับเธออยู่สถานการณ์ที่เหมือนช่วยไม่ได้ไงและต่อมาเธอก็ไปหลงรักกับตัวจิโนเซตัวพระเอกของเรื่องนะครับและเราเจ็บแบบคอนฟลิกต์ของเธอสุดท้ายก็จบด้วยการจบชีวิตของเธอเองนะครับเพราะว่าเธอต้องการให้เมกะกอซิลล่าเนี่ยหยุดทำงานลงนะครับและฉากจบแบบออคอนิกก็คือฉากเปลือยปลอมๆของเธอนะครับเราเจ็บว่าหนักก็ซ่าชัวร์บางครั้งมาดูเป็นหนังเด็กแต่บางทีมันก็มีฉากให้ดูไม่ใช่หนังเด็กนะครับพันนี้ก็เช่นกันตอนเธอบาดเจ็บจากการโจมตีโดนตำรวจ FBI โจมตีเนี่ยเอลินก็กลับไปดัดแปลงเธออีกครั้งแล้วก็เจ็บว่าฉากผ่าตัดเธอเนี่ยเป็นฉากที่เธอเปลือยอกเขาผ่าตัดที่ท้องไงอกมันก็เลยเปลือยออกมาแต่แน่นอนเขามันไม่ใช่หน้าอกจริงอ่ะมันคือหน้าอกจำลองนะครับนมปลอมนะครับซึ่งเราสงสัยว่าทำไมต้องเปิดให้เห็นคือผ่าตัดแค่ท้องไม่ใช่เอาผ้ามาปิดที่อกไม่ได้เหรอผมยังสงสัยเลยว่าจะเปิดหน้าอกทำไมนะครับซึ่งในหน้าตาเนี่ยตัวนักแสดงโทโมโกะไอเนี่ยน่ารักดีนะตอนรับบทคาสึระเนี่ยถึงแม้จะมีบทบาทให้เธอต้องแสดงสีหน้านิ่งๆเหมือนหุ่นยนต์ก็ตามแต่คิดว่าเธอก็เป็นหุ่นยนต์ที่น่ารักดีนะครับถ้าเทียบอย่างตัวละครสาวโชไวคนนึงอย่างตัวละครก่อนหน้านี้นะครับนามิคาว่าจะเป็นสาวสวยตาคมสวยๆนะครับเอเลี่ยนสาวสวยตัวคาสึระเนี่ยจะเป็นสาวไซบอร์กหน้าตาน่ารักนะครับผมก็เลยให้ติดมาเพราะบาทเธอโดดเด่นมากและผมก็ชอบหนังเรื่องนี้มากเช่นกันนะครับให้อยู่อันดับ4ไปอันดับที่3เมคามิโนจากก็อดซิลล่าซิงกูล่าพอยต์ในเรื่องนี้เรื่องความซับซ้อนของเรื่องราวความซับซ้อนของก็อดซิลล่าเอกถะอะไรนั่นช่างแม่งไปก่อนคราวนี้พูดถึงตัวละครนะครับตอนมันประกาศว่าจะเป็นอนิเมะซีรีส์ที่ไม่ใช่แบบภาพทีดีแบบของไตรภาคเนี่ยเราได้เห็นหน้าตัวละครเนี่ยผมก็เสียดายที่เขาไม่ได้ขายตัวละครคนเท่าไหร่มันไม่ได้เหมือนกับอีกซีรีส์หนึ่งที่เป็นไคจูเหมือนกันอย่างกรีดแมนนะครับโอ้โหนั่นแบบขายทั้งหุ่นยนต์ขายทั้งสาวนะครับแต่ก็ถือว่า SP เองเนี่ยก็เป็นตัวละครใสที่หน้าตาโอเคแหละคนนะครับทั้งอย่างตัวละครยูกิเอะคันโนโกะที่หน้าตาคล้ายคายโกะแอนเพเทอร์สันนะครับหรือแม้แต่ลีน่าบลายนะครับแต่ลีน่าบลายโผล่น้อยมากส่วนตัวละครยูกิเอะบทเธอก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรดังนั้นขอพูดถึงนางเอกเลยแล้วกันเมคามิโนะนะครับเราก็เจอเธอนั้นเป็นสาวอัจฉริยะเป็นเด็กอัจฉริยะนะครับที่จากพัชจับผูเนี่ยมาร่วมโครงการนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ลึกลับก็อดซิลล่าบุกเราสปาร์ตบุกนะครับซึ่งเราก็เจ๋งว่าเธอนั้นเนี่ยเโอ้โหเสี่ยงอันตรายมากมายแต่เธอไม่ได้เจอก็อดซิลล่าโดยตรงนะเธอไปเจอกับซารุนก้าแทนนะครับเราเจ๋งการเดินทางของเธอนะครับมีการสัทนาคนกวนระหว่างคุณกิน2นะครับถึงแม้จะไม่เจอหน้าเกินจนทั้งตอนท้ายเรื่องนะครับด้วยความที่ตัวละครเนี่ยมันดูเป็นสาวเนื้อแต่งตัวเนื้อแต่งตัวเหมือนตัวละครอินดี้หน่อยที่ดูเป็นสาวชยาที่มีความเปิ่นๆหน่อยผมก็ค่อนข้างชอบลุคของเธออยู่นะครับทรงผมมัดผมด้านหน้าของเธอด้วยและบทด้วยเธอมีเพื่อนร่วมทางที่น่ารักพอๆกันอย่างเปโรทูนะครับเรียกว่าเป็นคอมโบคิวเลยนะครับก็ถือว่าถึงแม้เอาจริงเนี่ยก็ SP ผมก็ยังไม่ใช่ซีรีส์ผมชอบอะไรมากแต่ด้วยความที่ผมก็ชอบอนิเมะอยู่แล้วอะและพอมีตัวละครดูโมเอะขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้คะแนนของตัวละครเมย์เนี่ยสูงขึ้นมานะครับก็เลยอยู่อันดับ3ไปนะครับอันดับที่2อากาเนะยาชิโรจากก็อดซิลล่าอะเกนิสเมกะก็อดซิลล่าถ้าพูดถึงตัวละครมนุษย์ผู้หญิงที่ถือว่าโดดเด่นและโด่งดังมากๆนะครับเรียกว่าโอ้โหนี่คือภาพจำของสาวแกร่งในหนังก็อดซิลล่าอากาเนะนี่คืออันดับ1มาแต่ไกลเลยนะครับเรียกว่าเป็นตัวละครนำของเรื่องอะขนาดในโปสเตอร์ภาคไอ้นี่อะเกนิสเมกะก็อดซิลล่าเนี่ยก็มีโปสเตอร์บางตัวที่มีอากาเนะอยู่ตรงกลางเฟรมอะปกติมันก็มีคนอยู่ในโปสเตอร์หนังก็อดซิลล่าได้แต่นี่คือแบบคนเดียวๆให้เห็นเลยว่านี่คือตัวละครที่สำคัญไม่แพ้กับตัวก็อดซิลล่าและคิริวนะครับเพราะตัวละครเธอเนี่ยแน่นอนว่าเธอมีปมไงที่หัวหน้าเธอตายจากการต่อสู้ก็อดซิลล่าแล้วเนี่ยเธอก็เหมือนมีส่วนรับผิดชอบด้วยเธอก็พยายามหาวิธีแบบสู้ก็อดซิลล่านะครับในการควบคุมคิริวแล้วก็ตอนท้ายของเรื่องนะครับเรียกว่าเป็นสาวแกร่งที่สู้ไม่ถอยนะครับแล้วก็มีโมเมนต์จิ้นกับพ่อไม้พระเอกของเรื่องราวนะครับไม่ใช่ดูเป็นพี่สาวหรือเป็นแม่ของตัวละครเด็กของเรื่องนะครับเนี่ยเราเห็นตัวละครแบบในแง่มุมของความแข็งแกร่งของตัวเธอความอ่อนแอของตัวเธอความอ่อนโยนของตัวเธอด้วยเรียกว่าเป็นสาวครบคันสเปคในฝันเลยนะครับแล้วยิ่งตอนที่สู้คิริวตอนท้ายเนี่ยคู่หูนะครับคิริวเป็นคู่หูก็ถือว่าเป็นคอมโบที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับสำหรับตัวละครมนุษย์คนนึงในหนังก็อดซิลล่าที่บทบาทจริงๆไม่ใช่แค่มาดูสัปดาห์ต่อสู้กันนะครับนี่แหละคือตัวละครยอดเยี่ยมในหนังก็อดซิลล่านะครับตัวกันเนะแต่ทำไมถึงไม่อยู่อันดับ1เพราะอันดับ1เป็นอันดับที่ลำเอียงที่สุดเพราะบทบาทของตัวละครคู่นี้มันก็เด่นในภาค3
แต่คือเรียกว่าผมชอบด้วยลุคของเธอโดยเฉพาะแล้วก็บทบาทของเธอด้วยเรียกว่าไงแบ็คสตอรี่ของเธอหรือว่าสิ่งที่เธอเป็นเนี่ยผมเลยให้เธออยู่อันดับ1 นะครับพอพูดถึงคู่ทำไมว่าเป็นคู่เพราะว่าเธอเป็นฝาแฝดนั่นเองไม่ใช่โซบิจินแต่เป็นตัวละครที่เกี่ยวข้องมีความใกล้เคียงกับโซบิจินเพราะดูเหมือนจะเป็นการตีความใหม่นั่นก็คือตัวละคร2แฝดในก็อดซิลล่าไตรภาคของ Netflix นั่นเองนะครับอนิเมะไตรภาคซึ่งเป็นตัวละครที่ชื่อผมอ่านสับสนมากมาอินะกับมิอานะนะครับหลายๆ2นี้พร้อมกันนี่โคตรลิ้นพันนะครับปกติลิ้นพันง่ายเลยด้วยเอาเป็นว่าเธอเป็นตัวละครหนึ่งในชนเผ่าที่เป็นมนุษย์ที่เหลือรอดอยู่บนโลกหลังจากก็อดซิลล่าเทคโอเวอร์โลกไปนะครับก็เป็นตัวละครที่แบบไม่ได้ปรับตัวให้เหมือนกับตัวก็อดซิลล่าแต่ก็ต้องอยู่อย่างหลบซ่อนในใต้ดินนะครับมีไข่มอท่าอยู่แต่มอท่าคงไม่ฟักออกมาแล้วแหละเพราะต่อยฟักไปมันก็ทำอะไรก็อดซิลล่าไม่ได้อยู่ดีนะครับพวกเขาก็เลยใช้ชีวิตแบบหลบซ่อนน่าจะตลอดกาลแหละจนกว่าก็อดซิลล่ามันจะตายซึ่งจะตายไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเราจึงว่าตัวคอนเธอเนี่ยถูกโผล่มาในเอ็นเครดิตแรกแล้วของพันธุ์เอ็กซ์มอนสเตอร์เป็นตัวคอยช่วยตัวพระเอกเอาไว้ฮารุโอะนะครับถ้าจำได้เป็นมาอินะใช่ไหมคนที่รักษาพยาบาลพระเอกแต่มีอานะเหมือนมาตีเนียนแทนนะครับเพราะสองคนนี้มีบุคลิกที่แตกต่างกันนะครับมีอานะเนี่ยจะดูเป็นตัวคอยที่ดูอินโนเซนต์หน่อยอยากเลือกเห็นแต่มาอินะเนี่ยจะหน้าบึ้งๆหน่อยนะครับดูไม่ค่อยไว้ใจนะครับตอนแรกผมก็จิ้นว่าฮารุโอะมันจะคู่กับมีอานะไหมปรากฏว่าแม่งหักมุมคอยดูแลฮารุโอะมาตลอดก็คือตัวมาอินะนะครับจากมุมทำไมวะเ มาคู่ไม่ได้เหรอเราเล่นแต่เป็นว่าผมชอบตัวละครสองคนนี้ตั้งแต่แรกที่เห็นเพราะเนื่องจากในตัวละครสวีทแล้วเนี่ยไม่มีความน่าสนใจอยู่แล้วฮารุโอะก็เป็นตัวละครเกือบจะน่ารำคาญตัวละครของยูโกะที่พากย์เลยนะพากย์คนโปรดของผมคานะเนี่ยบทบาทเธอก็ตัวประกอบคือบทบาทเธอมันไม่ได้น่าจดจำอะส่วนสองแฝดนี่มันน่าจำเพราะเรื่องราวของเผ่าของเธอเนี่ยมันก็น่าสนใจอยู่แล้วไงมนุษย์ที่เหลือรอดอยู่บนโลกและรูปร่างของเธอเนี่ยก็แตกต่างจากมนุษย์ปกติไงเป็นตัวละครดูประชนเผ่ามันก็มีเสน่ห์ดึงดูดในแบบของเธออยู่แล้วและบวกกับสองคนเนี่ยมีนิสัยที่มีนาเนี่ยโอ้โหมาเป็นแบบอนิเมะสไตล์อะตัวละครนุ่งเอะหน้าแบบหวานๆแตกต่างจากตัวละครคนอื่นในเรื่องไงที่มาดูจริงจังมีนาก็จะดูเข้มๆหน่อยนะครับเป็นสองแฝดคอมบิเนชันที่สุดยอดมากเรียกว่าเป็นการโหวตอันดับหนึ่งของผมที่ลำเอียงมากๆนะครับจริงอยู่สองคนนี้ก็มาเด่นในภาคสุดท้ายแหละว่าไอเมลฟิสเนี่ยมันจะเอาคนไหนวะมีอานะไปบูชายันเพื่อเรียกกิโดร่ามานะครับฉากมาอินะกับฮารุโอะก็ได้กันนะครับแล้วก็มีฉากโรแมนต์เล็กน้อยที่สุดท้ายก็จบไม่สวยนะครับในตอนจบของเรื่องนะครับแต่เป็นว่าโอ้โหถ้าอย่างเงี้ยตัวคอนสารที่ผมอวยสุดในแฟชั่นก็อดซิลล่าเนี่ยโดยที่แบบไม่สนอะไรทั้งนั้นเนี่ยสองคนนี้เลยอันดับหนึ่งไปนะครับโคตรลำเอียงนะครับละเอียงมากที่บอกไปว่าเน้นความสวยเน้นบทบาทเน้นแบบความเด่นสองคนนี้มันก็เด่นแหละเด่นในภาค3นะครับสวยไหมสวยในมองผมนะครับก็เลยให้อยู่ดับ1ไปนะครับแล้วท่านผู้ชมชอบสาวๆคนไหนในจักรวาลก็อดซิลล่าก็มาคอมเมนต์กันได้สาวที่มีรูปร่างเป็นมนุษย์นะไม่ใช่มอทานนะครับก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ